สีสัตวัฒน์มิ่งหมอเสมพริ้งพวงแก้วสูงวัยยิ่งสูงแววให้คารวะและบูชางานหมอนี่ศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตคืนชีวาอายุและวรรณาสุขภละเกษมสารนวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดคุณงามความดีของศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพริ้งพวงแก้วผ่านบทกวีในงาน1บุรุษยืนหยัด1ศตวรรษเสมพริ้งพวงแก้วในงานวันเกิดครบรอบ100ปีของศาสตราจารย์นายแพทย์เสมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2554งานนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานด้านสาธารณสุขไทยกว่า137แห่งเพื่อเชิดชูและเผยแพร่เกียรติประวัติของศาสตราจารย์นายแพทย์เสมให้คนไทยรุ่นหลังได้รู้จักเนื่องจากท่านเป็นแพทย์ที่เข้าถึงปัญหาสาธารณสุขของไทยเพราะหลังจากจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในวัย24ปีศาสตราจารย์นายแพทย์เสมตัดสินใจไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดทันทีโดยจัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคอหิวาซึ่งเป็นโรคร้ายที่ระบาดหนักในยุคนั้นทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติภายในเวลา 7-8 เดือนนอกจากนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เสมยังเป็นผู้บุกเบิกการประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรก่อตั้งธนาคารเลือดในโรงพยาบาลรวมทั้งยังผ่าตัดแฝดสยามสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2499หลังจากศาสตราจารย์นายแพทย์เสมลาออกจากราชการก่อนเกษียณ8ปีก็มีความจำเป็นต้องหวนกลับมาทำงานด้านสาธารณสุขอีกครั้งแต่คราวนี้อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองคือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวม3สมัยทำให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เสมสามารถสร้างคุณูปการด้านสาธารณสุขไว้มากมายเช่นการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขโดยให้แพทย์และบุคลากรทำการรักษาผู้ป่วยควบคู่ไปกับการป้องกันโรคกระจายระบบสาธารณสุขสู่ชุมชนโดยการผลักดันให้มีสถานีอนามัยโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลประจำจังหวัดรวมทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดบัญชียาหลักแห่งชาติที่สำคัญที่สุดคือท่านเป็นนักวิชาการท่านเน้นหนักว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยต้องยึดในด้านวิชาการต้องมีความรู้จริงขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยึดเอาวิชาความรู้เป็นใหญ่ต้องยึดเอาสังคมเป็นใหญ่ด้วยการแพทย์ของเราการสาธารณสุขของเราเนี่ยจะต้องมุ่งไปสู่การสาธารณะคือท่านมองการสาธารณสุขในแง่กว้างครับในช่วงบั้นปลายชีวิตศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพริ้งพวงแก้วยังคงทำงานเพื่อสังคมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยรับเป็นประธานกรรมการและที่ปรึกษาให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งเช่นประธานมูลนิธิแพทย์ชนบทมูลนิธิหมอชาวบ้านและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กด้วยความเชื่อมั่นว่าหากเราตั้งใจทำในสิ่งดีๆด้วยความบริสุทธิ์ใจสุจริตและยุติธรรมย่อมทำให้สังคมได้รับประโยชน์และประชาชนมีความสุขซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์เสมยืนหยัดตามความเชื่อนี้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยวัย100ปีวีระนันท์กันหา Voice TV รายงาน